วันนี้อยอคุณรับเงินเดือนจากภาษีอากรของประชาชนแล้วคุณยังต้องไปหาไรายได้แล้วไปหาไรายได้ยังเลี้ยงตัวเองเงินที่ได้มาเยอะแล้วก็ยังมีอยู่แล้วที่สําคัญก็คือก็ไปเอางบประมาณทุกปีแล้วที่สําคัญอย่างยิ่งวันนี้อยอมีอํานาจล้นฟ้ามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเรื่องของสุขภาพของบุคคลซึ่งเขามีหน่วยงานที่ดูแลอยู่แล้วคุณก็อยากแะรวบอํานาจมาผมจึงเห็นว่า หน่วยงานนี้น่าจะถึงเวลาที่ต้องปฏิรูปรู้สึกเสียใจที่ผู้เขียนเอามาว่าเราต้องการรับมรดกของคอสชอเพื่อมารับรองให้ถูกแล้วยังมีเขียนไม่ในมาตราเจ็ว่าถือการกระทําที่ผ่านมานั้นถูกต้องและยังเขียนเงื่อนไขว่าถ้าพรบนี้มีผลใช้บังคับคําสั่งคอสชอที่เกี่ยวกับเรื่องอเครื่องสำางจึงจะยกเลิก พันตำรวจเอกทวีสอดส่องครับรับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติท่านประธานที่เคารพครับผมอ,อยากจะมีส่วนร่วมในการอภิปรายพระดำหยัดเครื่องสำอางความจริงพระดำัดเครื่องสำอางนี้ก็เป็นอีกกฎหมายหนึ่งที่ ออกมาเพื่อรับรองคําสั่งคณะหัวหน้าคณะปฏิรูปคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งประเทศไทยที่77ทัศ2 5 5 9ที่ออกมาเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญ,ญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพและในตัวกฎหมายฉบับนี้ก็ยังในมาตรา7ก็ยังมาออกมารับรองประเด็นสำคัญที่ อยากจะให้ร่วมกันพิจารณาแล้วก็อยากจะฝากไปที่กรรมธิการวิสามัน,มนก็คือว่าร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอางเนี่ยได้ขอแก้ไขกระบวนการพิจารณาคำขอที่การจดแจ้งเครื่องสำอางและการกำหนดตัวบุคคลองค์กรและหน่วยงานในการพิจารณาเครื่องสมอางและกำหนดค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนและที่สำคัญก็คือมีรายได้จากการเก็บ ค่าขึ้นทะเบียนเนี่ยโดยไม่ต้องส่งคืนคลังอันนี้เป็นกฎหมายหนึ่งที่ผมเห็นว่าเป็นการไม่รักษาวินัยการเงินการคลังถ้าดูให้ลึกไปอาจจะเรียกว่าเป็นการาทําลายระบบวินัยการเงินการคลังก็ว่าได้ประการสาคัญก็คือว่าถ้าท่านประธานได้ตรวจสอบดเอูเรื่องรายงานของ เจ้าหน้าที่สภาที่รายงานเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามูลรวมของการส่งเครื่องสำอางกรณีส่งออกนะฮะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยเฉลี่ยในปี60เนี่ยประมาณ80,000ฟรังปี61 90,000ฟรังและปี62ตามรายงานนี่แสนฟรังส์ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตเดิมเนี่ยเขาสามารถอยู่ได้เพราะเขาต้องโฟล,ล่าคือเขาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของต่างประเทศ แต่เมื่อมีพรบฉบับนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือการรวมอำนาจเอาไปไว้ที่อยอกับกระทรวงสาธารณสุขประการสำคัญที่อย่างยิ่งก็คือเราจะเห็นว่าเป็นการผักหรือเพิ่มภาระ,ละแล้วขั้นตอนให้ยุ่งยากเราจะเห็นได้จากว่าอยอเนี่ยจะของงบประมาณจากรัฐบาลในทุกปีงบประมาณเนี่ยปีที่ผ่านมาปีหกห0ก็เ0้าล้าน และในปีที่ผ่านมานมาก็700ฟรานถ้าเราจะเห็นได้ชัดเจนก็คือว่าก่อนที่จะมีคำสั่งคอสชอที่77เนี่ยตอนนั้นเนี่ยทางอยเนี่ยมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการเพียง19ล้านเศษแต่ภายหลังจากนั้นพอออกมาเนี่ยก็มีการขึ้นค่าธรรมเนียมเพราะเราไม่ต้องส่งคืนคังก็เพิ่มไปในปี61เนี่ยจาก19ล้านเป็น219ล้าน พอปี62เนี่ยขึ้นมาอีก249ล้านแล้วก็ปี63เราก็ขึ้นมา293ล้านแสดงว่าเงินส่วนนี้ก็มาจากการเก็บค่าธรรมเนียมของอผู้มาขอขึ้นทะเบียนหรือการทรงออกก็ตามแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งคือในครั้งนี้ก็ให้อำนาจของรัฐมนตรีเนี่ยจะไปกำหนดราคา การมายื่นคำขอว่าหลักเกณฑ์เท่าไรผมมีข้อสังเกตก็คือว่าถ้าเราไปดูของในพรบนี้ไม่มีตัวเลขมาให้แต่ในพรบฉบับต่อไปเป็นพรบอาหารเนี่ยเราจะเห็นว่าการขึ้นค่าธรรมเนียมสูงมากครับท่รรานประธานเช่นเรื่องการขึ้นค่าธรรมเนียมตัวอย่างที่มาปรากฏเนี่ยค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตอาหารเดิมหมื่นหนึ่งขึ้น10,000แบาทค่าธรรมเนียมส่งออกเนี่ยเดิมสอง0,000ืน่น ขึ้นสองแสนบาทอันนี้คืออะไรครับคือเงินก้อนนี้ที่มีไรายได้ทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้ส่งเข้าคลังและที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อไมไ่ส่งเข้าคลังเนี่ยแล้วก็นำไปใช้ซึ่งการนำไปใช้เนี่ยผมต้องเรียนว่าวันนี้อยคุณรับเงินเดือนจากภาษีอากรของประชาชนแล้วคุณยังต้องไปหาไรายได้แล้วไปหาไรายได้ยังเลี้ยงตัวเองเงินที่ได้มาเยอะแล้ว ก็ยังมีอยู่แล้วที่สําคัญก็คือก็ไปเอางบประมาณทุกปีอันนี้ผมถึงว่าอยากจะฝากกรรมธิการครับลองไปพิจารณาแล้วที่สําคัญอย่างยิ่งวันนี้อยอยมีอํานาจล้นฟ้ามีทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เป็นเรื่องของสุขภาพของบุคคลซึ่งเขามีหน่วยงานที่ดูแลอยู่แล้วคุณก็อยากจะรวบอํานาจมาผมจึงเห็นว่าหน่วยงานนี้น่าจะถึงเวลาที่ต้องปฏิรูปอ,อย่างเป็นระบบสัทีแล้ที่สําคัญอย่างยิ่ง กฎหมายฉบับนี้สมาชิกสภาผู้แทแนราษฎรเนี่ยรู้สึกเสียใจที่ผู้เขียนเอามาว่าเราต้องการรับมรดกของคอสชอเพื่อมารับรองให้ถูกแล้วยังมีเขียนไว้ในมาตราเจ็ดว่าถือการกระทําที่ผ่านมานั้นถูกต้องและยังเขียนเงื่อนไขว่าถ้าพรบนี้มีผลใช้บังคับคําสั่งคอสชอที่เกี่ยวกับเรื่องอเครื่องสำอางจึงจะยกเลิกดังนั้นผมจึงขอฝากกรรมธิการครับ ฝากดูแลให้รอบคอบเพราะว่ามีจำนวนมากต้องแก้ไขโดยเฉพาะการได้เงินมาแล้วไม่ส่งคืนคังผมถือว่าเป็นการทำลายวินัยการเงินกันคังอย่างายรแรงครับขอบพระคุณมากครับ